โอเคเด็กๆครับคลิปนี้จะเป็นคลิปเดียวเลยสำหรับสัปดาห์นี้แล้วก็จะบอกว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในคลิปนี้ด้วยนะครับดังนั้นช่วยดูให้จบนะครับหาจุดตรงนั้นให้เจอด้วยโอเคหัวข้อในคลิปนี้มันจะต่อจากของสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงอะไรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันถูกปะจริงๆที่ที่แล้วก็จะมีเรื่องราวของสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งแล้วก็อนุพันธ์ของฟังก์ชันแต่อนุพันธ์ของฟังก์ชันก็คือการดิฟนั่นแหละเอาฟังก์ชันมาดิฟรู้จักสัญลักษณ์แล้วเขียน f มีฟังก์ชัน f มาให้เป็น f prime x มันก็คือเอาฟังก์ชัน f มาดิฟแต่ถ้าให้ y เท่ากับอะไรบางอย่างมาจะดิฟเทียบตัวแปร x ก็จะเป็น dy by dx อันนั้นคือสัญลักษณ์แต่คำถามถามว่าแล้วสัปดาห์ที่แล้วเรียนอะไรแล้วสัปดาห์นี้จะเรียนอะไรทบทวนสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วคือเอานิยามมาใช้อยากจะดิฟฟังก์ชันหน้าตายยังไงก็ตามจะเป็นอะไรก็ตามเอานิยามมาใช้ f prime x จะเท่ากับลิมิตของ fx บวก h ลบ fx เท่ากับส่วน x อะไรนะก็ว่ากันไปเนาะเมื่อกี้พูดผิดแหละไปดูสูตรดีๆนะซึ่งมันวุ่นวายกับโจทย์หลายๆโจทย์มันวุ่นวายมากกับโจทย์หลายๆโจทย์ดังนั้นเราลองมาดูดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเวลาดิฟเนี่ยทำไมตอนเด็กๆเราเคยเรียนมามันไม่น่าจะใช้นิยามลิมิตแบบนั้นน่ะมันดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดิฟง่ายๆดิฟ x กำลังสองได้สอง x อ่ะเราเคยเรียนมาแบบนี้นั่นก็คือเป็นสูตรเบื้องต้นสำหรับรายวิชานี้จะเรียนแค่เบื้องต้นเท่านั้นนะเด็กๆไอ้การดิฟอย่างเงี้ยไม่เยอะเรามาดูดีกว่าสูตรอะไรบ้างจริงๆสูตรเนี่ยมันคือกฎที่เขาพิสูจน์ไปแล้วมีการพิสูจน์ไปแล้วว่ามันเป็นจริงอันที่หนึ่งถ้าฟังก์ชันของแกมันอยู่ในรูปเลขตัวเลขเลข8เลข20 30 ลบ 2009ล้านเอาไปดิฟจะดิฟเทียบตัวแปรอะไรก็ตามมีค่าเป็น0เสมอโอเคนะเมื่อ4ตัวน่ะเมื่อเราดิฟตัวที่มันเป็นค่าคงที่ใดๆต้องแยกให้ออกว่าค่าคงที่คืออะไรค่าคงที่คือจะพูดว่ามันคือจำนวนจริงก็ได้มันเป็นจำนวนจริงที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวแปร x เลยไม่เกี่ยวข้องกับ x เลยแค่นั้นเองแต่ถ้าหากว่าฟังก์ชันของแกมันเริ่มเกี่ยวข้องกับตัวแปร x ขึ้นมาแล้วล่ะเราจะดิฟได้ยังไงมันคงไม่ใช่ศูนย์แล้วล่ะเพราะไอ้ตัวนี้ไม่ใช่ค่าคงที่ดิฟ x กำลัง n ตัวอย่างเช่นดิฟ x กำลัง10ดิฟ x กำลัง20ดิฟ x กำลัง2ดิฟ x กำลัง4ดิฟ x กำลังลบ3ดิฟ x กำลัง1ส่วน2เต็มไปหมดเลยคำถามถามว่าถ้าจะดิฟ x กำลังเหล่านี้ยกกำลังเหล่านี้จะได้อะไรไปใช้นิยามที่เราเคยเรียนไปลิมิตของอะไรก็ว่ากันไปช่วยหาคำตอบและได้คำตอบออกมาเป็น n คูณกับ x ยกกำลัง n ลบ1คำถามถามว่า n คืออะไร n ก็คือตัวเลขที่มันยกกำลังอยู่ไงดิฟ x กำลัง2แกก็ดิฟได้เอา2ตัวเนี้ยไปลงมาด้านหน้าเป็น2คูณกับ x ยกกำลัง2เอาไปลบ1ตัวอย่างเช่นดิฟ x กำลัง10ง่ายๆมันเข้ากับสูตรที่2ตัวนี้แล้วดิฟ x กำลัง10ก็คือดิฟ x กำลัง n คำตอบที่ได้ก็คือ n คูณ x กำลัง n ลบ1ก็จะกลายเป็น10คูณกับ x กำลัง10ลบ1ก็คือ10 x กำลัง9โอเคนะแต่ถ้าฟังก์ชันมันเกือบจะอยู่ในรูปนี้เกือบจะอยู่ในรูป x กำลัง n มันเป็น x กำลังขอโทษ1ส่วน x กำลัง2ให้ตายยังไงก็ไม่เหมือน x กำลัง n เนี่ยหน้าตาคนละเรื่องเลยแต่ก็ต้องบอกว่ามันจัดรูปได้มันจัดไปเป็น x กำลัง n ได้ n คือเลขอะไรเดี๋ยวว่ากันจะเป็น2หรืออะไรเดี๋ยวว่ากันแล้วมันจัดยังไงวิธีการจัดเราก็ต้องย้อนไปสมัยมัธยมที่เคยเรียนเรื่องของเลขยกกำลังถ้าแกมีอะไรบางอย่างที่ส่วนด้วยการยกกำลังกัน
แกสามารถเอาตัวล่างอ่ะเด้งขึ้นไปไว้ตัวบนได้แล้วกำลังจะติดลบทันทีก็จะกลายเป็นอันนี้แค่เปลี่ยนนะเด็กๆยังไม่ได้ดิฟนะครับตรงนี้หลายคนชอบคิดว่าดิฟแล้วมันคือการเปลี่ยนให้มันไปอยู่ข้างบนและเราก็สามารถเฮ้ยอะไรครับเนี่ยสอดคล้องเลยเป็นดิฟ x กำลังลบ2สูตรมันก็คือไปลบ2มาไว้ด้านหน้าคูณอยู่กับ x ยกกำลังเอาลบ2ลบไปอีก1ซึ่งก็กลายเป็นลบ3แต่แน่นอนคำตอบแบบนี้ก็อาจจะยังไม่สวยนะเพราะมันเป็นการยกกำลังที่ติดลบเพราะจุดเริ่มต้นเราพามาหากำลังติดลบเพื่อที่ให้มันไปอยู่กำลังข้างบนไงถึงจะดิฟได้และพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจัดรูปต่ออีกสักนิดนึงให้กำลังที่ติดลบอ่ะมันไปไว้ด้านล่างแนวคิดเหมือนกันเลยจากกำลังติดลบก็ย้ายไปข้างล่างกลายเป็นกำลังบวกนั่นเองลบตัวนี้ดึงออกมาด้านหน้าได้นะครับกลายเป็นลบสองส่วนด้วย x กำลังสามกดต่อไปถ้าหากว่าอย่างเมื่อกี้ที่แกดิฟ x กำลัง10อะถ้าโจทย์มันให้มาเป็นดิฟอะไร 9x กำลัง10จะดิฟยังไง 7x กำลัง10จะดิฟยังไงนี่คือคำถามคือถ้าหากว่ามันมีฟังก์ชันที่มันมีฟังก์ชันก็ได้แต่มีค่าคงที่ประกบอยู่ด้านหน้ามันเวลาดิฟยังไงเขาก็บอกว่าง่ายๆเก็บค่าคงที่ไว้แล้วดิฟเฉพาะฟังก์ชันนั้นดิฟแค่นั้นเลยเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูอีกสักนิดนึงเอาอีกกฎหนึ่งก่อนกฎข้างล่างถามว่าอาจารย์เมื่อกี้หนูเจอแค่ดิฟ x กำลัง10อ่ะหนูไม่เจอถ้าหนูเจอเป็นดิฟ x กำลัง2บวกกับ x กำลัง5เวลาหนูดิฟยังไงหรือหนูเจอดิฟก็ดิฟรูท x อย่างนี้ดีกว่าดิฟรูท x ลบ1ส่วน x หนูจะดิฟยังไงถ้ามันลบกันถ้ามันบวกกันก็บอกว่าก็แยกคิดเลยดิฟตัวแรกแล้วก็ไปบวกหรือลบดิฟตัวที่หลังก็ได้โอเคนะตัวอย่างนี่ดิฟ 5x กำลัง2ลบ 4x ก็เห็นแล้วอ่ะว่ามันเป็นฟังก์ชันที่ลบกันอยู่เวลาดิฟต้องดิฟแยกคิดมันก็จะออกมาเป็นดิฟตัวที่1คือ 5x กำลัง2ลบกับดิฟตัวหลังคือดิฟลบดิฟ 4x ดึงลบออกไว้ด้านหน้าได้แล้วนะเพราะว่าเรามองว่าลบมันเป็นตรงนี้เนาะก็ดึงแยกคิดโดยการตรงกลางก็เป็นลบไปเลยดิฟ2ตัวนี้เอาตัวซ้ายก่อนละกันเด็กๆเมื่อกี้เพิ่งพูดไปถ้าดิฟแค่ x กำลัง2ทุกคนตอบได้แล้วคือ 2x แต่มันมี5คูณอยู่เก็บ5ไว้ในใจและแกดิฟเฉพาะแค่ x กำลัง2มันก็กลายเป็นอะไร 10x ถูกไหมแล้วดิฟ 4x ก็กลายเป็น4ธรรมดาเพราะอะไรเพราะเก็บ4ไว้ก่อนถูกไหมแล้วแกไปดิฟแค่ x เฉยๆดิฟแค่ x กำลัง1ดิฟ x เฉยๆคือดิฟ x กำลัง1ก็ลองคิดดิ x กำลัง1ดิฟไปได้1 x กำลัง0ซึ่ง x กำลังสูงก็คือ1เพราะฉะนั้นดิฟ x เฉยๆก็คือออกมาได้1นั่นเองตรงนี้ดิฟ 4x จึงออกมาเป็น4นะครับ4คูณกับดิฟ1ดิฟ x เป็น1ก็เป็น 10x ลบกับ4นี่คือตัวอย่างลองดูโจทย์ที่ยากขึ้นหน่อยลบ4ส่วน x กำลัง5ลบ3สแควร์รูท x แบบนี้ต้องการจะดิฟเอาไปดิฟเทียบตัวแปร x ง่ายๆเด็กๆพวกแกเห็นแล้วว่ามันอยู่ในรูปผลต่างกันลบกันการดิฟก็ต้องแยกคิดถูกไหมไปดิฟตัวหน้าลบกับดิฟตัวหลังแต่แน่นอนสูตรอ่ะมันเวลาแกสูตรที่มีให้อ่ะมันมีแค่เรื่องราวของการดิฟ x ยกกำลัง n เฉยๆไม่มีตัวอื่นเลยยังไม่ได้แบบเรียน e กำลัง x แบบนั้นยังไม่ได้เรียนแต่เราไม่แน่ใจอ่ะขอเพิ่มอีก2สูตรแล้วกันเป็น2สูตรที่อาจจะไม่มีในสไลด์นะก็คือ dip sin x ได้ cos x dip cos x ได้ลบ sin x แค่นี้ขอ2สูตรพอ dip sin ได้ cos dip cos ได้ลบ sin ขอแค่นี้ dip sin x เทียบตัวแปร
x นะครับได้ cos x dip sin ได้ cos พูดง่ายๆวิธีการจับแล้วก็ dip cos ก็คือ dip cos x เท่ากับลบ sin x นั่นเองแต่ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ sin กับ cos ไม่ต้องกังวลมันเกี่ยวกับการที่เลขมันยกกำลังอีตัวซ้ายเนี่ยไม่น่ายากเพราะเราเคยฝึกทำมาเมื่อกี้แล้วเรามองให้มันเป็นดิฟจากส่วน x กำลัง5ตีลังกาไปไว้ข้างบนได้ไหมเป็น x กำลังอะไร x กำลังลบ5ถูกปะซึ่งตัวแรกไม่น่าเขาเรียกว่าอะไรไม่น่ายากแต่ตัวหลังนี่แหละที่ยากก็คือ root x ตัวนี้ดิฟรูท x นี่แหละยากเพราะไม่รู้สูตรแกรู้แค่ว่าแหละรู้แค่ว่าดิฟ x กำลัง n ได้ n คูณ x กำลัง n ลบ1รูทดิฟ sin ได้ cos ดิฟ cos ได้ลบ sin แล้วทำยังไงอ่ะตรงนี้ไม่มีอะไรถูกไหมเปลี่ยนจากส่วน x กำลัง5ขึ้นมาไว้ข้างบนเป็น x กำลังลบ5แต่ตัวขวารูท x ก็จะเท่ากับx ยกกำลัง1ส่วน2พอมันเป็นอย่างนี้อีสูตรที่2เมื่อกี้วิ่งเข้ามาทันทีเอ้ยฉันช่วยได้มาตี้ฉันช่วยได้สวยงามเพราะดิฟ x กำลัง n ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นจำนวนเต็มอ่ะ n เป็น1ส่วน2ก็ได้เวลาดิฟก็ดิฟได้เหมือนกันแกก็ตี1ส่วน2ลงมาแล้วก็ยกกำลังด้วย1ส่วน2เอาไปลบ1เป็นตัวนี้อ่ะดูตัวหลังก่อนเลยก็ได้เก็บ3ไว้ถูกไหมแล้วก็ดิฟ x กำลัง1ส่วน2ตี1ส่วน2ลงมาคูณอยู่กับ x ยกกำลัง1ส่วน2เอาไปลบ1สวยงามแต่ตัวหน้าดิฟลบ4 x กำลังลบ5ตีลบ5ลงมาก็กลายเป็น20คูณอยู่กับ x ยกกำลังลบ5เอาไปลบ1เป็นลบ6จัดรูปเฉยๆอย่าง x กำลังลบ6ตัวซ้ายตัวเนี้ยควรเอาไปไว้ข้างล่างเป็น x กำลัง6ตรงนี้ลบ3คูณกับ1ส่วน2ก็เอาสะมันเป็นจำนวนที่คูณกันได้เลยคือบนคูณบนล่างคูณล่างได้เลยเนาะถ้าหากว่าเป็นเศษส่วน3ก็มองเป็น3ส่วน1นั่นแหละก็บนคูณบนเป็น3ส่วน2ก็ได้ออกมาตรงนี้และตัวขวา x ยกกำลัง1ส่วน2เอาไปลบ1มีอยู่ครึ่งนึงเอาไปลบ1เลยแกจะคูณไขว้หรือแกจะอะไรก็ช่างแต่ตอบลบครึ่งนั่นแหละก็คือลบ1ส่วน2นั่นเองไม่สวยอีกแล้วอีลบ1ส่วน2เอากำลังไปไว้ข้างล่างขอโทษเอา x ยกกำลังลบ1ส่วน2ไปไว้ข้างล่างก็กลายเป็น x ยกกำลัง1ส่วน2ที่อยู่ตรงนี้และ x กำลัง1ส่วน2ก็ได้รูท x ตัวนี้ดังนั้นเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมมีเลข3อยู่เนาะอยู่หน้า root x เนาะแล้วเราดิฟมันบังคับจำถ้าเจอหน้ากันเมื่อไหร่ถามคำถามนี้ปุ๊บทุกคนต้องตอบได้เรากำลังจะดิฟ square root x ตัวนี้ดิฟ root x3อย่าไปมองมันเอาแค่ root x ก่อนลบอย่าไปมองมันคำตอบแกเก็บลบกับ3ไว้ไม่มองมันนะดูคำตอบนี้ dip root x จะได้อะไรได้1ส่วน2 root x อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่คือการจำ dip root x ได้1ส่วน2 root x ถ้าถามต้องตอบได้ dip root x ได้โอเคนะถ้าฟังก์ชันเป็นแบบนี้อ่ะ 3x กำลัง2คูณอยู่กับ 4x ลบ5ไปดิฟมาโจทย์มาอย่างเงี้ยไปดิฟมาบางคนก็มาเลยอาจารย์มาเลยว่าอยากทำก็เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอะไรอ่ะลบกันอ่ะแยกคิดพอคูณกันผมก็แยกคิดอ่ะดิฟ3x กำลัง2ก่อนเก็บไว้แล้วไปดิฟ 4x ลบ5ผิดทันทีนะครับตัวนี้แยกคิดไม่ได้เอามาหยิบดิฟตัวหน้าก่อนคูณกับดิฟตัวหลังไม่ได้นี่คือเป็นกฎเหล็กเลยล่ะที่ทำอย่างนี้ไม่ได้
แล้วทำไงอ่ะวิธีการง่ายๆกระจายดิครับเด็กๆก็กระจายเข้าไปเอา 3x กำลัง2เข้าไปคูณกับ 4x แล้วก็ 3x กำลัง2ไปคูณกับ5เอา 3x กำลัง2คูณกับ 4x ก่อนเป็น 12x กำลัง3ตรงนี้เป็น -15x กำลัง2เวลาดิฟเหมือนเดิม 12x กำลัง3ดิฟก็ตี3ลงมาไว้ด้านหน้า12 3อย่าผิดนะได้36นะ x กำลังเอา3ไปลบ1ก็เป็น x กำลัง2ตัวหลังอันนี้ง่ายหน่อยเก็บ15ไว้ดิฟ2ลงมาก็เป็น2คูณกับ15เป็น30คูณกับ x กำลัง2ลบ1ก็คือ x กำลัง1ง่ายๆเห็นไหมเด็กๆไม่ได้ให้คิดเราอันนี้ความหมายคือเรากระจายก่อนแล้วเราค่อยดิฟทีหลังคำถามคือแล้วถ้าฟังก์ชันที่คูณกันอยู่อ่ะมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะกระจายไม่ไหวบอกเลยถ้าแกกระจายไม่ไหวหรือฟังก์ชันมันไม่สามารถกระจายได้มันอยู่ในรูปแบบนี้อย่างเช่น √x กับ sin x ผสมกัน x เฉยๆก็ได้กับ sin x ผสมกันดิฟยังไงวะรู้นะดิฟ x เป็น1รู้นะดิฟไซน์ x ได้คอส x แต่ดิฟ x ไซน์ x อาจารย์จะมาให้กระจายก็กระจายไม่ได้มันอยู่ติดกันแนบกันขนาดนั้น x ไซน์ x แบบนั้นดิฟไม่ได้นะมันก็เลยมีสูตรขึ้นมาสูตรที่บอกว่าถ้ามันมี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่แล้วอยากจะดิฟเราสามารถดิฟได้แล้วมีสูตรก็คือเขียนไปเลยเอาฟังก์ชันข้างหน้ามาแล้วก็ไปคูณอยู่กับดิฟฟังก์ชันข้างหลังบวกกับฟังก์ชันข้างหลังที่คูณอยู่กับดิฟฟังก์ชันข้างหน้ามันก็จะออกมาเป็นสูตรที่จำง่ายๆเลยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าก็คือหน้าคูณดิฟหลังนั่นแหละเก็บไว้บวกกับหลังคูณดิฟหน้าเอาฟังก์ชันข้างหน้ามาก่อนเป็นฟังก์ชันอะไรเก็บมันมาเก็บให้ครบมองให้ออกแล้วก็คูณวงเล็บไว้ก่อนเนาะแล้วก็คูณกับดิฟฟังก์ชันข้างหลังดิฟ gx แบบเนี้ยบวกกับเอาฟังก์ชันข้างหลังมาเก็บไว้แล้วก็ไปคูณกับดิฟฟังก์ชันข้างหน้าก็ได้ผลลัพธ์ออกมาแกก็มาบวกกันถ้ามันจัดรูปได้ก็จัดต่อนี่คือดิฟผลคูณเขาเรียกว่าดิฟผลคูณคำถามเกิดขึ้นว่าจานแล้วถ้าฟังก์ชันมันหารกันล่ะแน่นอนหนูให้หนูเดาอ่ะหนูก็คิดว่ามันก็คงดิฟแบบดิฟแบบเนี้ยไม่ได้คือมาแยกคิดอ่ะเป็นดิฟตัวบนส่วนด้วยดิฟตัวล่างหนูก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้คำตอบก็คือก็ถูกต้องมันดิฟไม่ได้เหมือนคูณนั่นแหละมันทำได้แค่บวกกับลบจะแยกกันอ่ะแต่ถ้าหารก็จะมีสูตรขึ้นมาเรียกว่าสูตรดิฟผลหารดูวุ่นวายเหลือเกินเห็นไหมวุ่นวายไหมมีให้จำเมื่อกี้ดิฟผลคูณมีหน้ากับหลังถูกปะเวลาคูณกันมันจะมีแค่หน้ากับหลังก็ตั้งเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแต่ถ้าดิฟผลหารน่ะใครจำได้แล้วก็ท่องไปเองนะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองปึ้งล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองนี่คือดิฟผลหารทำโจทย์ดีกว่าฟังก์ชัน2ฟังก์ชันคูณกันแน่นอนฟังก์ชันเดียวกับเมื่อกี้เลย e3x กำลัง2คูณกับ 4x ลบ5ใช่ไหมเป๊ะแต่ตอนนี้ไม่กระจายแล้วนะครับจำคำตอบไปหน่อยดีกว่า 36x กำลัง2ลบ 30x ต้องได้คำตอบเดียวกันหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าคือสูตรที่เรากำลังจะทำมาเลยอันนี้คืออะไรเปลี่ยนสีเฉยๆนะครับทำเองงงเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนสีเพื่อมี2ฟังก์ชันคูณกันเป็นฟังก์ชันหน้ากับฟังก์ชันหลังสูตรก็ต้องมาดิครับหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าไปหน้าก่อนเลยหน้าคือ 3x กำลัง 2ดิฟหลังคือตัวนี้เขียนช้าๆนะครับบวกกับหลังคืออีตัวนี้แล้วก็ดิฟด้วยตัวหน้าก็คือ 3x กำลัง 2 เอามาดิฟแค่นี้เอง
เห็นไหมว่ามันก็ไม่ได้ยากเลยความยากก็จะอยู่ตรงที่การที่เราต้องดิฟตัวนี้หน้าดิฟหลังดิฟหลังดิฟ 4x ลบ5ออกมาเป็นอะไรครับดิฟ 4x เคยทำไปแล้วได้4ดิฟลบ5มันคือค่าคงที่ดิฟไปก็เป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ออกผลลัพธ์ออกมาคือ4ถูกไหม 3x กำลัง2คูณกับ4บวกกับ 4x ลบ5ที่คูณอยู่กับดิฟ 3x กำลัง2ดิฟ 3x กำลัง2ได้ 6x แบบนี้หน้าที่ของแกกระจายเข้ามาเอาจริงๆกระจายตอนแรกกระจายทีเดียวเองเนี่ยกระจายแค่นี้ปึ้งปึ้งแล้วดิฟจบอยากจะใช้สูตรมากๆหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเป็นยังไงต้องกระจายตัวนี้เป็น 12x กำลัง2ต้องกระจายตัวหลังเป็น 24x อะไรเนี่ยลบ 30xx กำลัง2ลบ 30x อีกและตัวนี้มันเป็นพจน์ที่มี x กำลัง2เหมือนกันก็เหมือนแบบ12 12บาทบวก24บาทก็กลายเป็น36บาทก็คือ36 x กำลัง2ลบ 30x คำตอบเดียวกันเป๊ะเลยนี่คือดิฟผลคูณอีกสักตัวหนึ่งเห็นไหมว่าข้อนี้แกไม่สามจริงๆก็สามารถแหละแต่ก็มีหลายคนที่สามารถแต่ก็ยังทำไม่ถูกในการที่จะแจกแจงเข้าไปกระจายเข้าไปคูณทุกตัวมันซับซ้อนมันยากไม่เหมาะที่จะทำตัวนี้ก็เลยมาอะไรหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าครับก็ใช้สูตรเลยหน้าคือสีแดงดิฟอีสีน้ำเงินคือหลังแล้วก็บวกสีน้ำเงินหลังดิฟหน้าสีแดงมาดูทีละตัวอีตรงหน้าดิฟหลังดิฟหลังก่อนบวกหลังดิฟหน้าก็ไปดูดิฟหน้าตัวนี้อ่ะดูดิฟหลังตัวนี้ดิฟ2บวก x ลบ 5x กำลัง2ดิฟ2เป็น0ดิฟ x เป็น1ดิฟลบ 5x กำลัง2เป็นลบ 10x กำลัง1ก็จะเหลือแค่1ลบ 10x เฉยๆตรงนี้อีตัวหลังดิฟ x กำลัง2บวก 2x ลบ2ก็ดิฟเลยได้ 2x บวก2ถูกไหมอันนี้ไม่ยากนะเราเรียนมาแล้วนี่ไงความยากอยู่ตรงนี้ความยากอยู่ที่ต้องกระจายเข้าไปให้หมดวิธีการกระจายนะครับหยิบตัวหน้ามากระจายเข้าไปที่2ตำแหน่งนี้มันก็จะกลายเป็น x กำลัง2ลบ 10x กำลัง3จบตัวหน้าตัวนี้ละปากกาทิ้งขยับมาบวก 2x บ้างเอาเข้าไปคูณก็เป็นบวก 2x ลบ20x กำลัง2ตามตำแหน่งมันนะแล้วก็ลบ2เข้าไปคูณก็เป็นลบ2บวก 20x ถูกไหมจบกลุ่มหน้าเหลือกลุ่มหลังเปิดขึ้นมาถูกแน่นอนเขียนตามได้เลยหรือแกอยากจะลองนั่งคิดก็ได้ควรจะลองนั่งคิดแกก็เอา2ตัวนี้ไปคูณกับ 2x ไปคูณกับ2ก็ได้มาอะไรมาก็ไล่ไปอะไรที่เหมือนกันคือสีเดียวกันนะครับเช่นพจน์ x กำลัง2มีอะไรบ้าง x กำลัง2ลบ 20x กำลัง2บวก 2x กำลัง2แล้วก็ลบ 10x กำลัง2โอ้โหยาวจังเอาพจน์ x กำลัง3ก่อนดีกว่ามันต้องเอาดีกรีที่พูดถึงดีกรีก่อนดีกว่าคือเลขชี้กำลังที่สูงที่สุดพจน์ x กำลัง3เนาะลบ 10x กำลัง3ลบกับ 10x กำลัง3ก็กลายเป็นลบ 20x กำลัง3และไอ้เมื่อกี้คิดยังไงให้ง่ายๆดีเด็กๆเอาตัวนี้ก่อนลบ 20x กำลัง2ลบ 10x กำลัง2เป็นลบ30นะคิดในใจลบ30บวก 2x กำลัง2กลายเป็นลบ28แล้วถูกปะแล้วก็บวกตัวหน้าอีก 1x กำลัง2กลายเป็นลบ 27x กำลัง2เอาจริงๆนะเราไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้คือถ้าโจทย์ออกมาแบบนี้พวกแกทำแคลคูลัส1ได้คือแกรู้ว่าดิฟผลคูณทำยังไงแกดิฟเป็นกระจายเป็นแต่บวกลบเลขตรงนี้ไม่เป็นออกมาเป็นตัวนี้แล้วผิดอันนี้น่าเสียดายถ้าเป็นข้อสอบอัตนัยก็จะได้แบบ 4.5 เต็ม5แต่ถ้าเป็นข้อสอบปรนัยไม่ได้นะครับ0เลยนะฮะถ้าไปเจอช้อยอีกช้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโอเค
แล้วไงต่อไปดูต่อจบแล้วนะครับอันนี้มาดูดิฟผลหารบ้างดีกว่าถ้าดิฟผลหารมันคืออะไร y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน √x สูตรก็ต้องมาเด็กๆล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2ถูกไหมถ้าจะใช้สูตรดิฟผลหารแต่หาได้ทั้งหมด2วิธีโอเคนะดิฟผลหารหาได้ทั้งหมด2วิธีนะจะใช้อีดิฟเมื่อกี้สูตรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2ได้แต่มันมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่มีอีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธีที่จัดรูปก่อนแล้วค่อยดิฟกับอีกการหนึ่งใช้สูตรดิฟผลหารเลยจบทำทั้งสองวิธีกันมาวิธีหนึ่งจัดรูปมันจัดได้จัดให้เป็น x ยกกำลังอะไรบางอย่างก่อนแล้วค่อยดิฟได้นะครับซึ่งตัวนี้ก็คือx กำลัง n เนี่ยที่เราต้องการแล้วเราจะเอาไปดิฟต่อคำถามว่าจัดยังไง y เท่ากับ x กำลัง2ส่วน root x เนี่ยจัดยังไง root x ก่อนดีกว่าไม่ชอบ root ทำยังไงอ่ะเปลี่ยนเป็นยกกำลัง1ส่วน2เอ้าอาจารย์มันก็อยู่แยกกันน่ะสุดท้ายก็ต้องดิฟล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2หรือเปล่าไม่จำเป็นเด็กๆแกสามารถก็อย่างที่บอกอ่ะมันอยู่ข้างล่างใช่ป่ะเอาไปไว้ข้างบนได้ x กำลัง1ส่วน2อยู่ข้างล่างตีขึ้นไปไว้ข้างบนเป็น x กำลังลบ1ส่วน2ทันทีเจอแบบนี้จำได้ไหมเด็กๆ เลขยกกำลังที่ฐานเหมือนกันพอคูณกันปุ๊บเอาเลขชี้กำลังมารวมกัน2รวมกับลบ1ส่วน2ก็กลายเป็น2ลบ1ส่วน2เป็นแบบนี้และ2ลบ1ส่วน2ก็มีค่าเท่ากับ4ลบ1เอาไปส่วน2นั่นเองคำตอบง่ายเลยตอบ x กำลัง3ส่วน2เห็นไหมเด็กๆมันดูไม่ยากเลยนะแต่นี่ยังไม่เสร็จเพราะอะไรนี่คือการจัดรูปของ y เฉยๆเรายังไม่ได้ดิฟเดอร์และช้อยมีแน่นอนช้อยมีแน่นอน x กำลัง3ส่วน2หลายคนก็บอกว่าแม่อาจารย์ออกง่ายเกินหนูดึงขึ้นมาไว้ข้างบนแล้วหนูตีลบๆปุ๊บจบ x กำลัง3ส่วน2ผิดเลยนะครับเราต้องเอามันไปดิฟต่อเราจะดิฟ y ไม่ใช่หรอจงหาดิฟ y เป็น x แต่เราหา y มาได้เราเป็นตัวนี้ก็ดิฟดีก็เป็นดิฟ x กำลัง3ส่วน2ก็คือสูตรอะเด็กๆจำได้ไหมดิฟ x กำลัง n ได้ n คูณ x กำลัง n ลบ1ก็กลายเป็น3ส่วน2ถูกตีลงไว้ด้านหน้ามันคูณอยู่กับ x กำลัง3ส่วน2เอาไปลบ1 3ส่วน2ลบ1ได้1ส่วน2และ x กำลัง1ส่วน2ก็สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น square root x ได้แบบนี้นะครับก็จะจบในวิธีที่1แต่ทีนี้บางเด็กบางคนบอกว่าอาจารย์หนูอยากใช้สูตรดิฟผลหารน่ะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอ่ะมาดิก็มาดิใช่ไหมดิฟตัวนี้ไม่ต้องจัดรูปไม่ต้องใช้ x กำลัง1ส่วน2ไม่ต้องตีกำลังขึ้นใช้สูตรล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองไปสูตรมาล่างดิฟบนลบบนสีน้ำเงินดิฟล่างทั้งหมดส่วนด้วยล่างกำลังสองแล้วได้ยังไงต่ออุ้ยแป๊บหนึ่งอันไหนที่ยากเด็กๆมาดูกันนี่ดิฟ x กำลังสองหวานหมูบอกเลยอย่างง่ายแต่ดิฟรูท x อ่ะจำได้ไหมเมื่อสัก10นาทีที่แล้วถ้าใครดูคลิปแบบไม่ได้หยุดนะเมื่อสัก10นาทีที่แล้วอ่ะดิฟรูท x อ่ะบังคับจำไปอ่ะตอบเท่าไหร่ดิฟรูท x เท่ากับไม่บอกด้วยนะไปตอบเองยอนั่งทำใหม่ให้อีกรอบนึงเนี่ยดิฟรูท x ได้1ส่วน2รูท x ตรงนี้
ต่มาดูกันว่าที่มามันเป็นยังไงก็แปลง root x เป็น x กำลัง1ส่วน2แล้ว dip x กำลัง1ส่วน2ก็กลายเป็น1ส่วน2 x กำลัง1ส่วน2ก็เป็นลบ1เนื่องจากว่ามันเป็นอยู่ในรูป x กำลัง n น่ะเนาะเวลาดิฟก็ตีลงมาไว้ด้านหน้าเลขชี้กำลังก็เอาลบไป1อีเลขชี้กำลังเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะครึ่งนึงมีอยู่ 0.5 ลบออกไป1อ่ะเหมือนมีตังอยู่ 0.5 ลบออกไป1อ่ะแกมีพอปะไม่พอไงเหมือนเพื่อนมายืมไปอ่ะเราก็เลยติดลบไป 0.5 ก็คือลบ 1.2 กำลังติดลบไม่ชอบเอาไปไว้ข้างล่างและ x กำลัง 1 ส่วน 2 ก็ไม่ชอบไม่ชอบเก่งเหลือเกินเป็น root x นั่นเองดังนั้น dip root x ได้ 1 ส่วน 2 root x ไงให้จำแล้วนะต้องตอบได้ด้วยนะและเราก็จะมาเปลี่ยนจัดรูปกัน dip x กำลัง 2 ได้ 2 x ตัวนี้ dip root x ได้ 1 ส่วน 2 root x อยู่ตรงนี้และ dip root ขอโทษด้านล่างไม่มี dip root x เอาทั้งหมดไปยกกำลัง 2 ก็จะออกมาเป็น x เดียวเฉยๆนะครับแค่นี้เองถ้าตอบเท่านี้ในข้อสอบอัตนัยก็ให้คะแนนเต็มแต่ต้องไม่มีโจทย์ที่เขียนว่าจงหาผลลัพธ์แบบที่อยู่ในรูปที่จัดรูปอย่างเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะถ้ามีคำการเขียนแบบนั้นข้อสอบอัตนัยต้องทำต่อแต่ถ้าปรนัยต้องยังไงก็ต้องจัดรูปแน่นอนมันเป็นมองตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็คูณไขว้คูณไขว้ปึ้งปึ้งออกมาเป็นแบบนี้เอา2 root x ขึ้นไปคูณฝั่งซ้ายฝั่งขวาเอา1ขึ้นไปคูณก็ไม่มีอะไรเป็น x กำลัง2คูณกัน1เฉยๆทั้งหมดก็จะส่วนด้วย2 root x อันนี้ไปฝึกบวกลบเศษส่วนนะที่เป็นจำนวนเต็มลบกับเศษส่วนเนาะแล้วก็ทั้งหมดส่วน x อีกทีนึงจำได้ไหมเด็กๆไอ้ x ตัวเนี้ยมันน่าจะอยู่ในเรื่องของลิมิตที่อนันต์ปะสักอย่างหนึ่งที่เราสามารถมอง x ตัวเนี้ยเราจะคูณได้1ส่วน x ทั้งบนและล่างและ x ตัวนี้จะตีลังกาขึ้นไปอยู่ในบรรทัดกลางมันก็จะกลายมาเป็น x ที่อยู่ในอยู่ติดอยู่กับ2 √x ตัวนี้ส่วนข้างบน √x คูณกับ √x กลายเป็น x เฉยและ x ตัวนั้นก็คูณกับ x ตัวนี้อีกทีก็เป็น x กำลัง2เพราะแล้วก็มี2คูณกับ2ก็จะกลายเป็น4ด้านหน้าส่วนลบ x กำลัง2เหมือนเดิมข้างล่าง x ที่เอาเข้ามาคูณกับตัวนี้ก็แปะไว้ข้างบนดึง x ออกได้ตัวหนึ่งแล้วก็จะตัดข้างล่างแป๊บหนึ่งนะดึง x ออกมาลืมเล่าข้างหน้าก็จะเหลือ 4xข้างหลังก็จะเหลือ x เดียวจริงๆคำถามถามว่าอาจารย์ทำไมไม่ดึง x กำลัง2เดี๋ยวก่อนอาจารย์ทำไมไม่เขียนอะไรวะเนี่ย 4x กำลัง2ลบ x กำลัง2เด็กๆตอบอะไรได้เลยครับ 4x กำลัง2ลบ x กำลัง2ตอบ 3x กำลัง2ได้เลยถูกไหมอยากจะดึงทำไมวะเนี่ยอยากจะดึงเพื่อตัดละมั้งแต่แกเขียนได้เลยนะเด็กๆว่า 4x กำลัง2ลบ x กำลัง2ตรงนี้กลายเป็น 3x กำลัง2ได้เลยนะแล้ว x ก็ตัดกับ x ไปคำตอบก็จะกลายเป็น 3x เมื่อกี้ไงที่คุยส่วนด้วย 2 root x ง่ายๆถ้าอยากจะจัดรูปต่อไอ้ root x ที่อยู่ข้างล่างก็เอากำลังไปไว้ข้างบนเป็นอะไรเป็นx คูณกับ x กำลังลบ1ส่วน2แล้วก็จัดรูปไปคำตอบสุดท้ายก็คือ3ส่วน2 root x โอเคนะเนี่ยถ้าเป็นข้อสอบปรนัยนี่คือคำตอบสุดท้ายจะอยู่ตรงนี้แกน่าจะไม่เจออ่ะโจทย์ตัวเนี้ยน่าจะยากหน่อยที่จะเจอแบบนี้ถ้าเจอก็ต้องตอบเลยถูกไหมแต่อาจจะต้องจัดรูปต่อนิดนึงโอเคถ้าสมมติลักษณะโจทย์มันเริ่มยากขึ้นปกติแกจะเจอ y ที่เท่ากับ x กำลัง2 y ที่เท่ากับ x กำลัง5บวก 3x คือ y จะอยู่ในรูปตัวแปรของ x แต่ตอนนี้เปลี่ยน y เป็น u กำลัง2แล้ว u คืออะไร u คือ sin x แบบนี้โจทย์ให้หาอะไร dy by dx งงเลย
ทำยังไงเรามาดูกันไอ้ dy ส่วนด้วย dx การเขียนแบบนี้มันสามารถที่จะจัดรูปได้เด็กๆถ้าหากว่าเราไปพิจารณาก่อนว่า dy by du มันคืออะไรลองไปพิจารณาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดู dy by dx ว่าจะหายังไงมันจะจัดรูปได้ไปหา dy by du ก่อนเพราะ y ตรงนี้มันเป็นตัวแปรของ u dip u กำลัง2 duคำตอบก็ตอบเลยดิฟ u กำลัง2ได้2 u ก็เหมือนดิฟ x กำลัง2เด็กๆได้2 x ทันทีนี่คือดิฟ u กำลัง2ก็ได้2 u ไปเก็บไว้เลยไม่ต้องสนใจเลยไปดิฟ u เทียบตัวแปร x ต่อ du by dx แบบนี้แล้ว u คืออะไร u คือ sin x ไงดิฟ sin x เมื่อกี้บังคับจำไปแล้วดิฟ sin ได้ cos นะครับดิฟ sin x ได้ cos xตอนนี้เราจบแล้วนะเด็กๆจบตรงที่เด็กๆได้ y เท่ากับ u กำลัง2มาแกเอาไปดิฟได้2 u d ได้ u เท่ากับตัวนี้มาเอาไปดิฟได้ cos x แล้วไงต่อโจทย์ไม่ได้ให้หา dy by du โจทย์ไม่ได้ให้หา du by dx แต่โจทย์ให้หาอะไร dy by dx ตัวนี้นะครับมีสูตรเด็กๆ dy by dx จะเท่ากับ dy by duคูณกับ du by dx นั่นเองแล้วแกก็เอา2ตัวนี้เข้ามาคูณเป็น2 u คูณกับ cos x หลังจากนั้นเปลี่ยนตัวแปร u กลับไปด้วยนะครับให้เป็น sin x แบบนี้ก็จะตอบ2 sin x cos x นั่นเองเริ่มเปลี่ยนโจทย์ใหม่ y เท่ากับ root u u เท่ากับ1บวก x กำลัง3จงหาร dy by dxจริงๆแล้วเด็กๆเราควรจะเริ่มตัวนี้ปิดตัวบนก่อนนะยังไม่ต้องดูตัวบนนะเราควรจะเริ่มตัวนี้ก่อน dy by dx ก็คือ dy by du คูณกับ du by dx ไงถ้า du ตัดกันมันคือ dy ส่วนด้วย dx แบบนี้เพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องหา dy by du ก่อนซึ่ง dy by du ก็คือการดิฟรูท u เทียบตัวแปร uบังคับจำอีกแล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งเห็นอยู่ตัวใหญ่ๆต้องจำสูตรให้ได้อะดิฟรูท u ได้1ส่วน2รูท u ดิฟเทียบ u นะดิฟรูท x ได้1ส่วน2รูท x นั่นดิฟเทียบ x เก็บไว้ละดิฟรูทดิฟ dy by du ได้ละต่อไป du by dx ของเราดิฟ1บวก x กำลัง3ได้อะไรแกก็ดิฟดิดิฟ1เป็น0ดิฟ x กำลัง3ได้3 x กำลัง2จบแต่เราทำแค่นี้ไม่ได้เราต้องเอากลับมาแทนในสิ่งที่เราจุดเริ่มต้นของเราคือ dy by dx จะเท่ากับ dy by du ส่วนด้วย du by dx แบบนี้นะครับและ dy by du ก็คือ1ส่วน2รูท u du by dx ก็คือ3 x กำลัง2หน้าที่ของแกก็อย่าลืมว่าต้องเปลี่ยน u กลับด้วย u คือ1บวก x กำลัง3ก็จะกลายเป็นแบบนี้เอา3 x กำลัง2มาไว้ข้างบนใครไม่ทันก็ย้อนฟังอีกรอบหนึ่งได้นะครับเป็นคลิปอยู่แล้วสบายมากเลยคำถามถามว่าแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยดิฟ x บวก2ทั้งหมดกำลัง2ได้อะไรเออดิฟยังไงวะบางคนก็บอกอาจารย์มันยากตรงไหนอ่ะมันก็ยากแหละจริงมันก็ยากแหละนี่วิธีคิดกระจายก่อนดีครับมันอยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์นะมันแยกได้เป็นกำลังแยกโดยสูตรกำลังสองสมบูรณ์นะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็จัดรูปสองหน้าหลังก็กลายเป็น 4x ตรงนี้สองกำลังสองก็กลายเป็น 4เราก็จะเหลือแค่ดิฟ x กำลังสองบวก 4x บวก 4ซึ่งก็คือ 2xบวก4ถูกไหมดิฟ x กำลัง2ได้ 2x ดิฟ 4x ได้4ดิฟ4ตัวหลังเป็น0ไปเออไม่ยากนี่ออกแบบมาทำไมเนี่ยอาจารย์เขาก็บอกว่านี่ไงการที่มันถ้ามันมีแค่ยกกำลัง2อ่ะจำได้สูตรเนี้ยจำได้จำได้สูตรเดียวด้วยพวกแกหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2มีอะไรก็ตอบสูตรนี้อย่างเดียวเลยบางอย่างก็ไม่ใช่นะครับบางอย่างก็ต้องไปดูนะว่ามันเป็นยังไง
แล้วถ้าเจอโจทย์นี้ขึ้นมา x บวก2เอาไปกำลัง5กำลัง5สมบูรณ์แยกไปเถอะไม่รู้กี่พจน์ต่อกี่พจน์ไม่ไหวนะเด็กๆ เจอแบบนี้กระจายไม่ไหวนะครับมันเลยเกิดหัวข้อใหม่ขึ้นมาแต่สอนไม่เยอะแป๊บเดียวคือหัวข้อที่เรียกว่ากฎลูกโซ่มีแทบจะสูตรเดียวเลยด้วยซ้ำก็คือถ้าแกเจอฟังก์ชันอะไรบางอย่างที่เป็นก้อนหนึ่งก่อนหน้านี้แกไม่เคยเจอก้อนหนึ่งเอาไปยกกำลัง nแนวคิดนะครับก็ตี n ลงมาไว้ด้านหน้าเหมือนกันปกติคูณกับฟังก์ชันนั้นแล้วก็ยกกำลัง n มาไปลบ1เหมือนกันเป๊ะเลยเหมือนกับ dip x กำลัง n เลยแต่ตรงนี้อย่าลืม dip อีกที่อยู่ในไส้นี้ด้วยก็คือเอา fx ไป dip นะครับเป็น f time x แบบนี้ตัวนี้สำคัญอย่าลืมเด็ดขาดเช่น dip อะไรx บวก2ทั้งหมดกำลัง2อันนี้โจทย์เมื่อกี้เลยแต่เราไม่กำลัง2สมบูรณ์แล้วเด็กๆ เรามองเป็นอะไรก้อนหนึ่งที่ยกกำลัง2อยู่เวลาดิฟกลายเป็น2ก้อนนั้นกำลัง1ถูกไหมตี2ลงไว้ด้านหน้าก็เป็น2คูณก้อนนั้นกำลัง1แล้วอย่าลืมเด็ดขาดก็คือการดิฟไส้มันด้วยดิฟ x บวก2ด้วยนะครับซึ่ง dip x บวก2ก็ออกมาเป็นอะไรสวยๆเลย dip x เป็น1 dip 2เป็น0บวกกันเป็น1ก้อนสีแดงนี้ก็คือเลข1นั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบมันก็คือจะตอบแค่2ที่คูณอยู่กับ x บวก2แล้วก็กระจายเข้าเป็น 2x บวก4โอเคนะแล้วก็โจทย์ข้อที่มันเป็น x กำลัง5เมื่อกี้จำได้ไหมทำยังไงเหมือนกันเลยเด็กๆตี5ลงไว้ด้านหน้าแล้วก็ยกกำลังด้วย5ลบ1ข้างในยังไม่ต้องสนใจมันเอามาสนใจทีหลังเป็นดิฟ 3x บวก4ข้างหลังตัวนี้ซึ่งก็จะเกิดเลข3เกินออกมาถูกไหมซึ่งอี5ลบ1เนี่ยเป็นเลข4เนี่ยโอเคละ3ที่คูณอยู่กับ5ด้านหน้าก็กลายเป็น15นะครับก็กลายเป็นแบบนี้อ่ะน่าจะโจทย์ข้อสุดท้ายแล้วเด็กๆอ่ะไม่มีแอนิเมชันเฉยเลยไม่มีแอนิเมชันว่ะโทษทีกำหนดให้ fx เท่ากับ1ส่วนตัวนี้ทั้งหมด1ส่วนรากที่3ของ 3x กำลัง2บวก x บวก2แล้วหาดิฟเด็กๆเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปอ่ะเราจะดิฟได้ถ้าหากว่ามันอยู่ในรูปก้อนอะไรบางอย่างยกกำลังตัวเลขดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมันก่อนจากรากที่3ก็เปลี่ยนให้มันเป็นยกกำลัง1ส่วน3แทนหลังจากนั้นนี่คือยังไม่ได้ดิฟนะจัดรูปก่อนเอาก้อนที่ยกกำลัง1ส่วน3ไปไว้ข้างบนกลายเป็นก้อนนี้ยกกำลังลบ1ส่วน3แล้วเราเอาตัวนี้มาดิฟได้อะไรตีลบ1ส่วน3ลงมาไว้ด้านหน้ากลายเป็นลบ1ส่วน3คูณอยู่กับ3ก้อนนี้ก้อนเดิมยกกำลังด้วยลบ1ส่วน3เอาไปลบ1แล้วก็ดิฟไส้มันด้วยนะครับเป็นตัวนี้กำลังคิดว่าไอ้ยกกำลังตัวนี้ลบ1ส่วน3ลบ1กับดิฟตัวหลังเนี้ยอันไหนง่ายกว่าซึ่งก็ต้องตอบว่าดิฟตัวหลังง่ายกว่านะเพราะมันคืออะไร3ไม่กำลัง2ดิฟเป็น 6x ตรงนี้ดิฟเป็นบวก1ก็จบแต่ไอ้ตัวเนี้ยลบ1ส่วน3ลบ1เนี่ยไปฝึกคิดดีๆนะครับว่ามันคำตอบได้ลบ4ส่วน3มันมาจากอะไรมาจากการคูณไขว้นั่นเองเอา3ขึ้นไปคูณฝั่งนู้นก็จะกลายเป็นลบ1ลบ3ก็กลายเป็นลบ4แล้วส่วนตัวเดียวกันก็คือส่วน3จบแล้วแล้วอะไรคือสิ่งที่อยากจะแอบบอกก็คือวันศุกร์นี้เราจะมีประชุมที่กระทรวงที่กรุงเทพนะครับซึ่งประชุมตั้งแต่8โมงครึ่งเข้าตั้งแต่8โมงอ่ะไม่สามารถที่จะเอาโจทย์ไปแอบวางให้ได้ไม่สามารถที่เปิดซูมอ่ะแล้วเอาโจทย์ไปโชว์อ่ะก็คงจะมีโจทย์ให้ละกันแต่โจทย์จะมาตอน 9:15 ละกันเนาะแล้วก็ขยายเวลาส่งไปจนถึงบ่ายโมงอ่ะโจทย์มา9:15นะ
แล้วเราจะมาแอบดูกันว่าจะมีคนในกลุ่มไลน์ไหมที่แบบทักมาว่าแบบอาจารย์ครับวันนี้ไม่เรียนหรอคะคือโชว์เลยนะโชว์เลยว่าแบบไม่ได้ฟังคลิปนะไม่ได้มาดูคลิปนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันศุกร์ว่าจะมีคนกลุ่มนั้นหรือเปล่าไม่ต้องไปแอบบอกกันก่อนนะรู้ก็เก็บไว้ในใจโอเคงั้นก็สัปดาห์นี้คลิปเดียวยาวๆจนจบแล้วก็นี่คือเนื้อหากลางภาคที่พร้อมจะสอบกลางภาคแล้วนะครับจบเนื้อหานี้ก็สอบกลางภาคได้เลยสอบแบบไหนสอบออนไลน์แน่ๆแต่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามหาลัยจะจัดสอบให้หรืออะไรยังไงเนาะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนึงโอเคงั้นคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ